ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะขอมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเกิดอยากที่จะหาสิวหายเนี่ยก็ต้องใช้เมดิลีนใช่ไหมโอเควันนี้นะคะเราก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาสิวโดยตรงเนี่ยมาแทนแอนตี้แอคเน่นะคะนั่นก็คือแอนตี้เบรมิสนะคะตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารักษาสิวเนี่ยได้ทุกๆแบบเลยไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันนะคะได้หมดเลยยกเว้นสิวหินที่เป็นสิวแบบเม็ดขาวๆใต้ตาอย่างเงี้ยอันนี้รักษาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าเขารักษาสิวอะไรยังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มของหมอเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมอไม่ใช่ดร.เบนเหมือนเคยนะคะแต่ว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นหมอที่เก่งไม่แพ้ดร.เบนแต่ว่าอยู่ที่เกาหลีแต่ว่าคุณหมอท่านเนี้ยไปจบจากอเมริกามานะคะเป็นหมอผิวหนังที่จบในอเมริกาแล้วก็มาเปิดแลบของตัวเองผลิตแบรนด์ตัวเองเท่านั้นในเกาหลีนะคะแล้วเราก็หมอที่เป็นที่ปรึกษาเมดีดีเนี่ยเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยให้ผลิตตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเซรั่มรักษาสิวที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์นะคะ3ตัวนะคะเป็นส่วนผสมที่ยากต่อการเรียนแบบเพราะคุณหมอสกัดสารเองนะคะแล้วก็อย่างนึงคือในเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครใช้ได้เพราะเราได้จดลิขสิทธิ์ทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนผสมตัวนี้ถามว่าทำไมถึงต้องลงทุนไปจดอะไรของเราเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เวลาเราพบปะพูดคุยกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดว่าลูกค้ารักษาสิวแล้วเป็นยังไงบ้างจนเราได้คำตอบมาว่าลูกค้าที่รักษาสิวเนี่ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยผิวเขาจะเริ่มรู้สึกเหมือนระคายเคืองบางแล้วก็แดงได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยส่งคุณหมอไปก็เลยเกิดเป็นสินค้าตัวนี้ขึ้นมานะคะสินค้าตัวนี้ขึ้นก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เราลอกสิวเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ BHA ในการลอกซึ่ง BHA เนี่ยถือว่าเป็นสารสกัดที่ลอกสิวได้ดีแต่ปัญหาก็คือว่าผิวมันจะบางและสุดเวลาลอกไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มลอกตามหัวสิวแล้วก็แสบหน้าแต่ว่าทีเนี้ยตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้ BHA ในการลอกนะคะเราใช้ LHA นะคะในการลอกและอีกอย่างนึงนะคะส่วนผสมอีก3ตัวที่เราบอกว่ามันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์นะคะส่วนผสม3ตัวเนี้ยมันมาในเรื่องของการฟื้นฟูผิวเป็นในตัวเลยคือปกติเวลารักษาสิวอย่างที่บอกว่าเราจะเกิดอาการระคายเคืองผิวนู่นนี่นั่นไม่สบายผิวลอกต้องมาหามอยเจอร์ไรเซอร์ทาพอทามอยเจอร์ไรเซอร์ก็กลายเป็นสิวอุดตันโอ้ยเป็นสิวไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะเขามีแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื่นเฉพาะสำหรับคนที่เป็นสิวโดยตรงนะคะก็คือเป็นส่วนผสมเฉพาะเลยที่จะไม่ทำให้ผิวเนี่ยเกิดการอุดตันเพิ่มไม่ต้องไปหามอยเจอร์ไรเซอร์ทาสำหรับคนเป็นสิวนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในตัวของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเขาจะออกมาแนวข้นหน่อยเวลากดก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะบางทีจะกดยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเขย่าเอาค่ะเขย่าอย่างนี้แล้วก็กดปุ๊บมันจะออกได้ง่ายมากนะคะจะเห็นเลยว่าเนื้อเนี่ยไม่ได้เป็นเซรั่ม 100% เป็นกึ่งเซรั่มนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นอยู่ในตัวอยู่แล้วตัวนี้หลายคนก็จะมีคำถามว่าพี่คะแล้วมันจะผัดสิวออกมาเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตัวเดิมไหมก็ต้องบอกนะคะว่าคอนเซ็ปต์เราชัดเจนในเรื่องของการคลีนสิวใต้ผิวเหมือนเดิมคือ5ปีเนี่ยเราพยายามสื่อสารกับลูกค้าด้วยวิธีนี้มาตลอดว่าคุณจะต้องเอาสิวใต้ผิวออกนะถ้าไม่อย่างนั้นนะสิวมันก็ไม่หายได้นะเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราก็จะยังต้องคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือการคลีนสิวอยู่แต่จะคลีนยังไงให้มันกระทบแบบความรู้สึกน้อยที่สุดแบบไม่อยากสิวเหอะมากคือตัวเนี้ยโอเคจริงๆมันอาจจะเหอะน้อยกว่าตัวเก่าสัก 70% ละกันนึกออกไหมคะคือนิดเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยบางเม็ดเนี่ยที่มันแบบว่าเป็นอุดตันแต่ยังไม่เคยขึ้นมาบนผิวเนี่ยมันจะกลายเป็นหัวแข็งแล้วเราแค่เอามือเนี่ยลูบๆออกหรือบางทีก็กดนิดเดียวก็หลุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เม็ดไหนที่มันเคยขึ้นยุบมาสักพักหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นหัวหนอมก็ออกจะยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าการรักษาสิวที่ดีที่สุดนั่นคือการคลีนสิวออกจากผิวให้หมดการทานยาเป็นการทานยารักษาสิวคือการรักษาสิวชั่วคราวให้มันยุบลงไปการทาการแต้มสิวจะบอกว่าผลิตภัณฑ์แต้มสิวเนี่ยที่แต้มปุ๊บ24ชั่วโมงยุบเนี่ยทำได้ง่ายมากแต่ผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้สิวเนี่ยหลุดออกได้โดยที่รอยดำเนี่ยน้อยที่สุดเนี่ยยากนะคะคนที่เก็บสิวไว้บนหน้านานๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ตามมามันจะกลายเป็นหลุมสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บจะไม่แนะนำเลยจิ๊บจะบอกเลยว่ากดเถอะค่ะผลิตภัณฑ์รักษารอยดำมีเยอะนะคะทีนี้เนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าอ่ะมาสรุปผลลัพธ์กันดีกว่าว่าเวลาใช้มันจะเป็นยังไงคือถ้าเป็นคนผิวสีสันสเตียรอยเนี่ยเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยจะใช้แบรนด์เมดิลินจะบอกให้ปรับสภาพผิวด้วยเอ็นแฟกเตอร์ก่อนนึกออกใช่ไหมคะแล้วค่อยใช้ตัวนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงผลิตภัณฑ์รักษาสิวด้วยกับผิวที่มันมายหรืออ่อนโยนมากๆเนี่ย
มันก็อาจจะเกิดอาการระคายเคืองได้แต่ว่าตัวเนี้ยสามารถที่จะใช้ได้เลยค่ะสมมติว่าใช้ควบคู่ไปกับเอ็ดแฟกเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เอ็ดแฟกเตอร์ฟื้นฟูผิวก่อนสัก1เดือนแล้วถามว่าอ้าวในเมื่อตัวเนี้ยมันก็ช่วยผิวแข็งแรงพร้อมจะรักษาสิวแล้วทำไมต้องใช้คู่กับเอ็ดแฟกเตอร์ต้องบอกก่อนนะคะว่าผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยเป็นผิวที่พังมากพังถึงชั้นล่างๆเลยตัวนี้ไม่ได้ทำงานได้ถึงขนาดเอ็ดแฟกเตอร์ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นผิวติดสารสเตียรอยด์ยังจำเป็นต้องใช้คู่กันแล้วบางคนก็จะบอกว่าแล้วถ้าไม่ได้ติดสารสเตียรอยด์ล่ะคะจำเป็นต้องใช้เอ็ดแฟกเตอร์ไหมต้องแยกประเด็นก่อนว่าเอ็ดแฟกเตอร์เนี่ยคือเขาเป็นเซรั่มที่เหมือนกับว่าสมมติผิวจิ๊บเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเหมือนแบบดูดีทุกอย่างอะไรเงี้ยทำไมต้องใช้เอ็ดแฟกเตอร์ก็เพราะว่าใช้ให้มันคงสภาพผิวแบบนี้ไปตลอดถ้าจิ๊บไม่ต้องการหน้าแก่ไปกว่านี้นะคะก็จะต้องใช้วิธีนี้เอาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเมื่อใช้คู่กับเอ็ดแฟกเตอร์เนี่ยสำหรับผิวติดสารสเตียรอยด์จะให้ผลลัพธ์ได้เร็วเพราะว่าเขาจะช่วยกันทำงานในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็รักษาสิวไปในตัวนะคะก็สำหรับคนที่มีคำถามอีกว่าแล้วสิวเซียนรักษาได้ไหมสิวเซียนเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของคนอ่อนป้องกันไม่ให้เกิดมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดมาแล้วอยากจะเอามันออกทำยังไงเราก็ทาเนี่ยสัก4วัน 3-4 วันทาไปนะคะพูดถึงเวลาแบบวันที่เราจะลอกสิวเนี่ยเราก็ลอกออกพอลอกออกปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าหัวมันหลุดออกมามากกว่าการที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะจิ๊บเนี่ยใช้ตัวนี้ในการลอกสิวเซียนก็จะเห็นชัดเจนแล้วเวลาลอกสิวเซียนบางคนก็รู้สึกว่าพี่การลอกสิวเซียนมันไม่ดีนี่มันจะทำให้หลุมขนขยายใช่มันก็มีเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดว่ามีครีเอ็กเซนนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยกดใส่กระดาษทิชชู่กระดาษสำลีนะคะชุ่มๆเลยนะแล้วโปะที่จมูกไว้ทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะจะช่วยลดขนาดหลุมขนหลังจากการลอกสิวเซียนได้ดีเลยค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่จิ๊บกล้าพูดว่ารักษาสิวได้ดีที่สุดแล้วทำให้ผิวเราอ่อนโยนต่อผิวที่สุดแล้วก็ให้คำตอบเรื่องการรักษาสิวได้ดีที่สุดเลยถ้าเกิดใครเนี่ยมองหาผลิตภัณฑ์รักษาสิวนะคะต้องเมดิลินเท่านั้นจริงๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยผ่านการคิดค้นมาแล้วอย่างนึงเนี่ยเซรั่มของคุณหมอเนี่ยคุณหมอผิวหนังโดยตรงอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะแอนตี้เบอร์มิสค่ะจะทำให้เราเนี่ยหายจากทุกสิวได้เลยนะคะสิวทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนหรือสิวอุดตันทุกอย่างที่เกิดจากการอุดตันรักษาได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย